สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาท4ค่ะก็วันนี้นะคะเซฟก็จะมีเกี่ยวกับการไปเซอร์เวย์นะในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์ซีซั่น5นะคะพุ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำสปอนเซอร์ใจดีของทางเราก่อนเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะก็เปิดรับเติมเกมนะคะในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้โอนเบรกนะคะแล้วก็ในส่วนของเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายนะคะราคาถูกเติมไวนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าหากซื้อราคาเหมาๆนะทุกคนบอกเลยนะคะว่ายิ่งถูกเข้าไปอีกนะก็ใกล้นะคะจะหมดในส่วนของแสงนะคะของการสุ่มตัวของดาโกโก้แล้วเนาะก็ใครนะคะที่อยากได้การันตีเนาะก็สามารถนะคะมาเติมได้ที่ร้านนี้นะเซฟจะแปะลิงก์นะคะเอาไว้ที่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะและก็ยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่เซฟจะขอฝากทุกคนไว้เนาะก็คือกิจกรรมนะคะแต่งเมืองนั่นเองค่ะก็ทางเพจของแบบบาซีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมแต่งเมืองขึ้นมานะสามารถส่งนะคะหรืออ่านรายละเอียดเนี่ยได้ที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะหรือทาง Twitter ก็ได้เนาะนะคะก็มาแต่งเมืองกันเยอะนะคะจากการนะคะที่ไปสำรวจในครั้งนี้มาเนี่ยพบว่าเวฟนะคะที่ยากที่สุดคือเวฟต้นๆเลยทุกคนจะมีเวฟนึงนะคะที่ลดเลือดไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจากที่เซฟสังเกตเนี่ยเหมือนจะเป็นมอนที่จำนวนมอนมันเยอะขึ้นนะคะอาจจะเอื้อสำหรับตัวของน้องซากุระหรือเปล่าเนาะทุกคนเหมือนเมื่อกี้เอาเวฟที่ผ่านมานะคะก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าตัวของมอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนในเวฟนี้ที่เราเจอกับนางฟ้าทะเลนะคะมอนก็หลากหลายตัวเนาะทุกคนอาจลองสังเกตกันไปดูได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วยิ่งมีนาฬิกาย่นเวลามาใช่ไหมทุกคนเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถนะคะลงประมาณเขาเรียกไงทีเดียวนะรอบเดียวให้ได้คะแนนสูงๆนะคะแล้วก็ค่อยใช้นะคะนาฬิกาย่นเวลาเนี่ยในการลงนะคะในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์ได้เนาะมันจะประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนเวฟนี้นะคะมอนก็ยังเยอะอยู่อีกนะเซฟสังเกตนะคะว่ามอนนี่มันเยอะจริงๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะก็การที่มอนเยอะอย่างนี้นะคะที่จริงเนี่ยสามารถใช้ทีมไหนได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวเซฟเนี่ยจะพยายามนะคะแกะทีม1มานะคะเป็นทีม1แบบยาวๆเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทีมบ่อยๆเนาะนะคะก็จากที่เซฟสังเกตเนี่ยคิดว่าถ้าแทงตัวเดียวอาจจะเอาอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเอาเป็นตัวฮิลมาก็ได้เนาะทุกคนหรือเป็นตัวพายฟักทองก็ได้นะคะที่จะคอยตีพวกมอนตัวข้างหน้าเนาะแล้วก็แถมยังลดการฟื้นฟูของอีกฝั่งนึงด้วยนะคะเอามาแทนโฮลี่เบอร์รี่นะพายฟักทองนะคะคิดว่าเป็นไปได้แล้วทุกคนเพราะว่า1ค่ะเราอาจจะไม่ต้องแทงเยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีพายฟักทองนะคะก็จะมีน้องตุ้มปุ้ยเนาะมาช่วยนะคะในการยืนแทงอีกหนึ่งแรงนะคะก็เหมือนจะไหลไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมอนเยอะเนาะมอนยังไม่มีที่ว่าโจมตีเราแรงจนเกินไปนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมอนนะคะที่อยู่ในไห่ทุกคนเซฟชอบเรียกว่าอยู่ในไห่มันไม่น่าจะเรียกว่าไห่นะนะคะนี่ค่ะก็ตัวของ AK นะคะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถนะคะแปะดีบัฟอีกฝั่งนึงได้เรื่อยๆแล้วก็ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะคะทับทิมเนี่ยฟื้นฟูได้เนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้อีกด้วยนะคะทำให้ตัวแทงค์ของเราเนี่ยที่ยืนหน้าทั้งสองนะคะก็ยังคงมีดาเมจอยู่ด้วยเห็นไหมคะว่ามอนค่อนข้างเยอะเซฟคิดว่าเขาอาจจะทำมาเพื่อเอื้อให้กับน้องซากุระของเรานะคะจะได้ใช้น้องซากุระกันสักทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็มอนเยอะอีกแล้วนะคะก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมอนยิ่งเยอะเท่าไหร่นะคะสกุลระเนี่ยก็จะยิ่งนะคะเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนๆเนี่ยแรงได้มากยิ่งขึ้นนะดูเดือดมากบอกเลยนี่ค่ะแต่เซลว่าด่านที่8ยากจริงๆนะเว็บที่8นะทุกคนลองไปลงดูได้นะคะอ้าวไอ้เจ้าตัวขาวนี้มาอีกแล้วนะคะจากที่เราเคยเจอไปในด่านของ1410นะคะที่แฉเอาฟัวกาโต้เดี๋ยวมาลองดูรอบนี้นะคะว่าจะโจมตีแรงเหมือนครั้งนั้นอีกหรือเปล่านะคะที่เวลาเราลงด่านแล้วแบบติดหนักติดหนึบมากนะคะ
คู่กับราชินีน้ำแข็งนะคะแต่เหมือนจะยังไม่สกิลแรงเนาะอาจจะเนื่องด้วยจากที่เป็นเวฟ20เองนะคะทุกคนมันก็เลยอาจจะยังไม่แรงขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะโลกพลังชีวิตแล้วไงนะคะในส่วนของดักโกโก้ก็สามารถตีโลกพลังชีวิตแตกได้ถ้าอย่างหนึ่งนะคะที่เซฟสังเกตมาเนี่ยมอนส่วนใหญ่จะมีประมาณ5ตัวถึง8ตัวนะคะโดยประมาณเนาะในเว็บเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราดูเว็บถัดไปนะอันนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมนะคะในด่านของ14 30หรือ31เนี่ยทุกคนที่มันจะพอเราตีมันไปได้1ครั้งใช่ไหมคะมันก็จะแยกร่างนะคะเพิ่มเติมไปอีกเป็นร่างเล็กๆทุกคนดูสิเห็นไหมคะนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่อึดเท่าตอนที่เราเจอในด่านนะคะเราก็ยังสามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคือจะเห็นว่าเซฟเนี่ยไม่ได้ลงด่านมืดต่อนะเพราะว่ามันต้านไม่ไหวทุกคน เห็นไหมคะด่านนี้มอนก็5ตัวอีกเอ๊หรือว่างวดนี้จะออกเป็นเลข5นะทุกคน ค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าศึกแห่งผู้พิทักษ์ซีซั่น5ก็เลยออก5ตัวหรือเปล่าเป็นไปได้เด้อนะคะละค่ะอันนี้ก็มอนเยอะอีกแล้วนะคะในครั้งนี้เห็นไหมคะว่าการที่มอนเยอะนะคะเราก็พยายามเนาะให้ตัวแทงคอยยืนแทงให้นะคะแล้วเราก็จะมีตัวของลูกน้องซัมมอนนะคะก็คอยเหมือนดันมอนออกไปเนาะก็คอยยืนแทงให้นะคะแล้วเราก็ตีได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะมีทัพทีมอยู่ช่วยด้วยนะคะก็จะช่วยบัฟให้กับสมาชิกในสิงไปอีกนี่ค่ะโอเคไหลมาถึงเวฟที่26แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกทุกคนว่ามันกัดแรงไหมกัดค่อนข้างแรงนะคะแนะนำถ้ามีตัวซัมมอนเนี่ยจะดีมากๆเนาะเช่นดอกไฟนะคะที่คอยซัมมอนแกะเพื่อจะผลักมันออกไปนะคะถ้าทุกคนสังเกตจากตัวโฮลี่เมอร์รี่นะคะโฮลี่เมอร์รี่เซฟที่ใช้อยู่เนี่ยลดความเสียหาย 36% นะคะทุกคนก็มันยังโดนกัดประมาณครึ่งหลอดนะคะเลยคิดว่าถ้าเกิดเราใช้พายฟักทองแทนโฮลิเบอร์รี่นะคะอาจจะซัมมอนปุ้ยๆออกมาช่วยยืนแทงได้ดีระดับหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะใช้ได้เนาะแถมยังคอยแบบปัดเป่ามอนให้อีกด้วยนะคะโอเคค่ะเวฟนี้นะคะจะยากอีกหนึ่งเวฟถ้าเราไม่มีตัวดาเมจคอยมาช่วยอีกหนึ่งแรงเช่นแบบไอฟักทองนะเพราะว่าจะเห็นนะคะว่าโดนสตันเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีไอเต้าหัวแดงนะคะคอยมาตีในส่วนของตัวแถวหลังสุดแล้วก็ตัวตรงกลางนะคะนี่ค่ะเราจะทำดาเมจต่อทีมนี้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่า1ค่ะเราอาจจะโดนสตันบ่อยเนาะเมื่อกี้มี2หมากใช่ไหมก็เราจะโดนสตันบ่อยเนาะแต่พอเราตีได้แล้ว1ตัวเนี่ยเราก็จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะพามาเซอร์เวย์กันเนาะเสือรอบนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ทุกคนนะคะยังเล่นได้นี่ค่ะตีมันไปนะคะก็ทำดาเมจเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะคะคือจะบอกว่าศึกแห่งผู้พิทักษ์เนี่ยถ้าเราลงรอบแรกนะคะก็เน้นปล่อยได้เรื่อยๆเลยเนาะอย่างที่เซฟบอกคือทีม1นะคะเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่แบบพอมีเวลาว่างเนาะแบบสักรอบเดียวก็ยังดีค่ะคอยสลับนะคะไปเป็นทีมอื่นก็ได้เซฟยังสงสัยว่าข้างซ้ายนะคะที่มันเขียนว่าออโต้เลือกทีมมันเลือกยังไงเพราะเซฟเคยลองออโต้แล้วมันไม่เลือกอะเซฟก็เลยงงนะคะเซฟก็เลยกดไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแบบจิ้มเวลามันให้เลือกทีมนะคะโอเคค่ะครั้งนี้นะคะคุณซอสพิงค์เนี่ยมาพร้อมกับตัวของสมุนนะคะพอดีว่าอีกไอตัวที่เป็นคุมเหลืองอ่ะมันทำสตันนะคะทำให้เราเนี่ยโดนขาดสกิลค่อนข้างบ่อยเนาะไอตาหัวแดงนะคะมันก็จะตีแถวหลังสุดของเราเนาะแล้วไหนจะซอสพิงค์ที่ตีแถวกลางนะคะซึ่งดอกไฟเซฟไปยืนอยู่กับแถวกลางนะคะก็เลยโดนดาเมจไปด้วยเนาะทำให้ตายไปก่อนนะคะเองค่ะนะคะเว็บนี้อาจจะต้องระวังในส่วนของซอสพิกนะคะหรือตัวซัพพอร์ตของเราด้านหลังเนาะให้แบบยืนให้ได้หรืออย่างน้อยเนี่ยอย่าตายเยอะจนเกินไปนะคะอย่างน้อยพอมีสมบัติได้เกิดหรือจากเอฟเฟกต์จากสมบัติกิลนะคะที่พวกวัตถุโบราณกิลเนาะที่เป็นเกี่ยวกับการตายเกิดนะคะถ้าได้ใช้แล้ว1ครั้งเนี่ยคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะคะให้ใช้ในรอบเมื่อกี้ได้นะทุกคนแต่ถ้ารอบเมื่อกี้ไม่ตายเลยก็จะดีมากๆนะคะโอเคค่ะอันนี้มอนไม่เยอะมากนะคะมันจะอันนี้เหมือนเป็นรอบให้เราฮิลขึ้นมาเนาะทุกคนโอเคค่ะเจอกันในเว็บถัดมานะคะก็สมุน5ตัวอีกแล้วทุกคนหรือว่าเขาจะตั้งสมุนตามจำนวนซีซั่นหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นนะคะ
ซีซั่นนี้นี่มา5ตัวอีกแล้วถ้าเป็นตัวของซากุระนะคะก็จะเพิ่มเนาะพลังโจมตีไปอีกคูณ5นะคะโอเคไหนอันนี้เป็น6ตัวแล้วนะคะก็จะบอกว่ามอนเซตนี้อึดนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะเลือดเนี่ยจะลดค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงกลางนะคะคือเราเนี่ยห้ามมีโล่พลังชีวิตค่ะทุกคนก็จะไม่สามารถนะคะใช้โล่พลังชีวิตได้นะคะสำหรับในเว็บนี้ทุกคนก็ลองสังเกตบัฟตรงกลางดูนะเพราะมันจะมีคูลทาม 35% จากที่เซฟดูมานะมีคูลทาม 35% มีเพิ่มพลังชีวิตมอน 125% โอ้โหเพิ่มเยอะมากโอเคค่ะมาเจอน้องหัวหอมของเรานั่นเองนะไอ้เต้าหัวหอมของเรานี่ค่ะไอ้ตอนแรกเท่าไหร่นะคะพอน้องใช้สกิลนี่คือแบบมีสะดุ้งนะทุกคนนี่ค่ะนี่ทีม1ก็สามารถปล่อยมาเรื่อยๆนะคะแต้มนี้ประมาณ 1.6M ขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาละน้องจะร้องละน้องจะร้องละร้องแล้วร้องแล้วน้องหอมนะคะของเราถ้าแบบมีบัฟหนอขึ้นมาน่าจะปังนะเนื้อเรื่องของน้องอันนี้ก็5ตัวอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเหมือนเป็นเวฟนะคะให้เราได้ฮิลนะคะสมาชิกในทีมเนาะให้เลือดนะคะพอๆกันนะคะหรือสามารถเขาเรียกไงยืนต่อไปได้นะคะหลังจากเวฟที่33คิดว่าอาจะเริ่มมีตัวที่ยากนะคะส่วนใหญ่จากที่ลองลงดูจะเป็นมอนอึดมากกว่ามอนดาเมจแรงนะคะคือมอนมันอึดแล้วมันพอมาตีเราเรื่อยๆเนาะแล้วเราฮิลไม่ทันอะไรอย่างนี้เนาะทำให้ตัวแทงก์หน้าเนี่ยเราเริ่มแบบปิวไปก่อนนะคะก็เลยแบบส่งผลให้กับสมาชิกในทีมเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้นะคะเราจะเจอหลายซีซั่นแล้วเนาะสำหรับกระจกบานนี้นะคะเราก็ทำการตีเรื่อยๆได้เลยนะคะแต่ว่ามอนเยอะจริงทุกคนมอนเยอะแล้วก็เหมือนมันอึดขึ้นนะคะอ๋ออาจจะเป็นเพราะจากที่ดูบัฟตรงกลางนะคะจะเพิ่มพลังชีวิตนะคะให้กับมอนเนี่ย 125% นะคะจากที่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อึดมากขนาดนั้นเนาะแต่พอมีบัฟตรงกลางนะคะให้กับมอนสเตอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้อึดขึ้นมาทันทีนะคะดูความเลือดเยอะด้วยเนาะนี่ค่ะต่อไปตีเรื่อยๆค่ะคือมันเนี่ยจะซัมมอนออกมาเรื่อยๆนะคะเราจะต้องตีกระจกบานใหญ่ให้แตกซึ่งตัวที่จะตีแตกนะคะก็คือตัวเอแคร์ค่ะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้าไประยะประชิดได้เลยนะคะก็จะมีแค่เอแคร์เนี่ยที่จะแปะดีบัฟให้กับตัวที่พลังโจมตีสูงสุดซึ่งตัวของกระจกอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงสุดนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราก็ทยอยนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ฮิลในส่วนของโฮลลี่เมอร์รี่ด้วยนะเองค่ะนี่อุ้ยมาถึง 1.9M แล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ยากนะคะพอเจอปาจานี้ทุกคนจำได้ไหมนะคะในด่าน10ถ้าจะไม่ผิดเป็นเอพิโซดที่10นะคะที่จะเป็นในส่วนของตัวปาจานนะที่มันจะทำดาเมจแรงนะคะเฉพาะตัวที่อยู่ตรงกลางถึงท้ายนะคะตัวยืนของเราไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ว่าดอกไฟฟ้าของเซฟเนี่ยใส่เป็นคูลทาวน์นั่นเองทุกคนเลยทำให้น้องเนี่ยเหมือนจะแตกง่ายกว่าเพื่อนนะคะแล้วตัวของบัฟเอเคเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เยอะนะคะไม่ค่อยสะทกสะท้านเท่าไหร่ดูจากบัฟตัวอ๋ออาจจะเป็นเพราะพลังชีวิต 125% ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราทยอยตีไปเรื่อยๆนะคะตีตัวหน้าก่อนเนาะเพื่อที่จะไปทะลวงนะคะในตัวของแถวหลังนั่นเองเอาละค่ะก็ตีเรื่อยๆนะคะเหมือนดอกวิฟไฟเราจะยืนไม่ไหวเนาะทุกคนเพราะว่าเขาเรียกไงน้องไม่มีลดความเสียหายนะคะมีนิดเดียวโอเคเอ๊ะเซฟเปลี่ยนท็อปปิ้งให้น้องหรือยังไม่ได้เช็คท็อปปิ้งด้วยนะลืมเช็คท็อปปิ้งเป็นอันดับหนึ่งนะคะเอาล่ะโอ้โหสตรอเบอรี่แอนด์พ่อมดน่ารักโอ้โหใส่ชุดน่ารักมากเลยนะคะโจมตีเรากันอีกแล้วนะคะจำได้ไหมนะคะเซฟก็เดี๋ยวเซฟจะเซอร์เวย์ทุกคนก่อนนะอาจจะทีมหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถต่อยอดไปได้อีกนะคะเดี๋ยวเซฟขอไปฟูลทีมมาเพื่อจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็
พยายามลองไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนนะคะเพื่อจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าจะมีตัวไหนเนี่ยที่เราจะต้องเจอกันบ้างเองมาแล้วค่ะนะคะมอนโอ้โหเซฟใช้กับทุกทีมนะทุกคนไหนครับโอเคโอเคไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆคือเหมือนมันจะไหลไปได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนจากที่สังเกตนะคะมันแบบยังคงไปต่อได้เนาะโอเคค่ะอาจจะตันสิ้นสุดที่เวทนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เขาเรียกไงสะสมเลือดนะคะเยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะคะนักสำรวจนะคะโจมตีเราไม่แรงแขวะค่ะนะคะจะโจมตีเราไม่ค่อยแรงมากนะคะอาจจะมีปัญหาแค่จะเวลาเขาตึงตัวสุดท้ายเนาะของสมาชิกในทีมนะคะอาจจะทำดาเมจตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราก็ค่อยๆนะคะทยอยตีกันไปได้ค่ะที่จริงเซฟคิดว่าถ้าเราใช้ทีม1ได้นะทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่จะเป็นเซตที่เราจะสามารถฮีลสมาชิกในทีมได้นะคะแต่ทีม1เซตเนี่ยไม่ค่อยไหวเนาะโอ้คุณหมาป่าเนี่ยนะคุกกี้น้องหมาป่าเนาะโอเคค่ะไม่หมาป่าไม่หมูหมูแล้วนะทุกคนคือตีค่อนข้างแรงนะคะอาจจะจบที่เวฟนี้นะคะเวฟที่38เนาะก็เดี๋ยวเวฟถัดมานะคะจะเป็นยังไงหรือเซฟจะเอาทีมไหนเป็นทีมที่1นะคะเดี๋ยวสามารถรอดูกันได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสุดๆน่ารักนะคะนี่โอเคก็จะตันที่ประมาณนี้นะคะก็สำหรับทีม1ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาเซอร์เวย์หรือลองมาเล่นกันดูนะคะอาจจะมันอาจจะระยะนานนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราผ่านไปประมาณ 1-2 ครั้งแล้วเนี่ยก็รอบหลังๆใช้นาฬิกาย่นเวลาเอาก็ได้นะคะมันได้ในส่วนของวัตถุโบราณเนาะเอาไปบริจาคให้กับสมาชิกในกิลด์ของเรานะคะยิ่งสะสมในกิลด์เยอะเท่าไหร่นะคะคนที่ได้รับเอฟเฟคเนี่ยก็ได้รับทุกคนนะคะได้รับเยอะเท่านั้นนะทุกคนก็เวลาสุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะไปบริจาคของกิลด้วยนะคือถ้าเกิดสุ่มอย่างเดียวแล้วไม่ไปบริจาคกิลเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคน บางทีคือเซฟอะเคยกดแล้วก็ดองไว้แล้วก็ไม่ได้ไปบริจาคนะคะสรุปก็คืออยู่ในคลังตัวเองเยอะมากโอเคค่ะสามารถไต่ขึ้นมาส2ได้เลยนะคะอันดับที่640นะคะสำหรับศึกแห่งผู้พิทักษ์ซีซั่น5นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการต่อสู้ด่วนนะคะเอาแหละคอมมอนอาจารย์นะคะก็มีความเกลือนะคะเป็นปกตินะทุกคนเอาละค่ะพอกดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่พิพิธภัณฑ์เนาะเพื่อไปบริจาคนะคะโอเคค่ะเจ้าของ ID แกงนะคะก็ตั้งชื่อใหม่ไปเลยนะคะหนู8บาทนะถ้าใครพบเจอชื่อนี้นะคะก็ในอารีน่าก็ตีน้องเบาๆกันได้นะคะอย่ารุนแรงนะคะขอทำชาเลนจ์ไต่ขึ้นท็อป100หน่อยนะทุกคนนะคะก็ทีมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเซฟจะมาแจกแจงในส่วนของท็อปปิ้งแล้วก็ทีม1อีกทีนึงเนาะเพื่อค้นหาทีม1ที่ทุกคนสามารถเล่นได้เนาะจะพยายามเช็คตัวลีเจนดารี่หรือไม่ใช่อีพิกสิลีเจนดารี่และเอ็นเชียนนะให้น้อยนะเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถใช้ตามได้จะพยายามใช้อีพิกให้เยอะๆนะคะอันนี้ครบเพลิงนะคะเราสามารถกดนะคะเพื่อที่จะได้รับเอฟเฟกต์เนาะสำหรับใครที่จะผ่านในรอบแรกก่อนก่อนที่จะมาใช้ในการย่นเวลาในครั้งถัดมานะคะเอาละประมาณนี้นะคะขอบคุณด้วยการรับชมเลยนะหากผิดพลาดประการใดเซฟต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเสียงมันดูอาจจะก้องๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มาใช้คอมอีกเครื่องนึงก่อนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเซฟจะเปลี่ยนอุปกรณ์คอมของเซฟใหม่บางชิ้นนะคะอาจจะได้รับเสียงแบบเดิมนะคะอาจจะดีกว่าเดิมแล้วทุกคนก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในพาร์ทถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ